็อยู่กันอย่างพื้นที่อยู่บนวัดเนี่ยค่ะมันก็เขาก็มาปลูกแพรกันอย่างเงี้ยมาปลูกแพรตรงนู้นคนนู้นก็ปลูกได้คนนี้ก็ปลูกได้เราก็ลองมาปลูกมั่งมาปลูกมั่งก็มาอยู่อาศัยกันหลายๆคนหลายๆคนมันก็มาเป็นพื้นที่เป็นแพรไปเลยแพรเสร็จปุ๊บแพรมันจะแตกเงี้ยน้ำท่วมเยอะๆเยอะๆเข้าเขาก็มันต้องเปลี่ยนหลายๆรอบหลายๆรอบแล้วก็มาปลูกเป็นไม้คำบอกเล่าของนางวัชรีมีชัยชาวชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลนีย้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตริมน้ำในอดีตที่เป็นมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของชุมชนแห่งนี้สภาพบ้านไม้บุสังกะสีกลางน้ำเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยามาแต่ดั้งเดิมเลขาธิการองค์กรเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมประเทศไทยหรืออีโคโมสไทยเห็นว่าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเจ้าพระยาแลนด์มาร์คที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะต้องมีการไล่รื้อชุมชนริมน้ำดั้งเดิมทำไมเราไม่มองถึงคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้นะครับน้ำเสียขยะปรับปรุงให้มันดีเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กับกรุงเทพมหานครและแม่น้ำเจ้าพระยาให้สวยใสนะครับผมไม่รู้ว่าอาจจะถึงขนาดที่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะกลับกลายมาเป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดในโลกจะทำยังไงถ้ามีการปรับปรุงทำนองนี้ครับเราไม่ได้ต้องการสิ่งก่อสร้างนะครับคอนกรีตหนาหนักขนาดใหญ่ลงไปในพื้นที่แต่เราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับในมิติที่อาจจะแตกต่างกันในแต่ละที่ที่เหมาะสมกับในแต่ละจุดโครงการเจ้าพระยาแลนด์มาร์คมีเป้าหมายเพื่อเป็นทางจักรยานและทางคนเดินซึ่งจะก่อสร้างถัดจากแนวป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งใช้งบประมาณก่อสร้างเบื้องต้น 14,000 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าชดเชยและค่าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น500ล้านบาทค่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ120ล้านบาทค่าก่อสร้าง 13,136 ล้านบาทและค่าจ้างควบคุมการก่อสร้าง250ล้านบาทนอกจากผลกระทบในมิติด้านสังคมและชุมชนแล้วผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกความกังวลของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แม่น้ำเจ้าพระยามีความกว้างเฉลี่ยอยู่ราวๆสัก150ถึง200เมตรครับและถ้าโครงการเจ้าพระยาแลนด์มาร์คเกิดขึ้นก็จะกินพื้นที่บริเวณชายฝั่งไปอีกฝั่งละ20เมตรแม้ว่าในต่างประเทศจะมีโครงการในลักษณะเดียวกันแต่ว่าสถาปนิกยังคงเรียกร้องให้มีการทบทวนแล้วก็ให้มีการคำนึงถึงความแตกต่างของแม่น้ำในแต่ละพื้นที่ครับดร.วสุบอกว่านายกรัฐมนตรีได้แนวคิดการสร้างทางจักรยานและสวนหย่อมสาธารณะยื่นลงไปในแม่น้ำมาจากแม่น้ำฮันประเทศเกาหลีใต้เกาหลีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็ทำเป็นถนนริมแม่น้ำเหมือนกันแต่แม่น้ำของเขานี่กว้างมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบความกว้างระหว่างแม่น้ำฮันประเทศเกาหลีใต้กับแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าแม่น้ำฮันมีความกว้างมากกว่าถึง3เท่าหากโครงการแลนด์มาร์คเจ้าพระยาเกิดขึ้นสำเร็จแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะแคบลงดร.วสุเป็นห่วงว่าอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูน้ำหลากจากกริดกุหลาบคิรีถ่ายภาพธันพิเศษบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงานขอบคุณค่ะผู้ชมครับ